ู้ภัยใช่ไหมเป็นพี่กู้ภัยเป็นรถกู้ภัยก็ต้องรีบไปตามจุดอุบัติเหตุแต่ว่าในขณะที่พี่กู้ภัยกำลังจะไปช่วยคนเจ็บกลายเป็นว่าพี่กู้ภัยเป็นคนเจ็บซะเองค่ะเต็มคุณผู้ชมเห็นกระบะคันนี้ตั้งท่าก่อนแล้วป่ะแล้วคุณได้ยินเสียงรถพยาบาลป่ะใช่ได้ยินวี่วอวี่วอวี่วอมาแต่ไกลแต่ว่ากระบะคันนี้ไม่สนใจขับเลี้ยวออกไปเลยค่ะแล้วรถพี่กู้ภัยที่เขามาทางตรงเขารีบนะเพราะว่าเขาต้องรีบไปช่วยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ากลายเป็นว่ากระบะมากลับรถตัดหน้าเขาแบบนี้จากเดิมที่พี่จะไปช่วยคนเจ็บกลายเป็นพี่กู้ภัยเจ็บเสียเองเลยค่ะยับเลยอ่ะด้านหน้าแล้วด้านในนะคะคนเจ็บเป็นกู้ภัยทั้งคู่เลยคุณผู้ชมคนขับรถชื่อว่าคุณกนกพรค่ะคนนี้ซี่โครงหักส่วนสาวที่นั่งมาข้างๆชื่อว่าคุณพราวอายุ18ปีขาหักเหมือนกันใช้อุปกรณ์ตัดถังงัดออกมาโอ้โยเคยจะช่วยคนอื่นเนาะเนี่ยพอมาโดนกับตัวเองเนี่ยรู้เลยว่านาทีชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะคุณผู้ชมใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีกว่าจะนำทั้ง2คนเนี่ยออกมาจากรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลได้ส่วนคนขับกระบะตู้ทึบคณะเขาส่งนม มีนมเนี่ยอยู่บนรถเขาแล้วคุณดูนมเด็กเต็มเลยแตกกระจายเต็มไปหมดเลยก็ยังถามว่าถ้ามันเป็นเกาะกลางอย่างนี้กลับรถได้ไหมไม่ได้ครับพี่บอลบอกอีกทีไม่ได้ครับเออคือไอ้เส้นเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นตัวแทนของเกาะกลางที่มีต้นไม้มีบางที่ก็เป็นน้ำเป็นพื้นที่บางที่ก็เป็นเนินไม่สามารถที่จะไปกลับรถทับเขาได้นะคะแต่พอรถกระบะส่งนมมักง่ายก็เลยกลายเป็นว่าพี่รถกู้ชีพที่มาทางตรงก็ชนเขาอย่างจังเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของถนนนางรองลำปลายมาศของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคือถ้าเป็นทางเนี้ยแล้วบางคนถามเอ้าแล้วจะเลี้ยวทำไงคุณต้องเลี้ยวซ้ายออกไปก่อนจ้ะออกมาจากซอยปุ๊บถ้าจะไปทางฝั่งขวาใช่ไหมเลี้ยวซ้ายออกไปก่อนแล้วก็ไปดูในจุดที่เขาอนุญาตให้กลับรถได้จะกลับรถนะคะไม่ใช่คิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวออกไปแบบนั้นเลยมันผิดกฎหมายแล้วแบบเนี้ยรถส่งนมผิด 100% ใช่จริงตัดถนนนี้กลับรถในจุดที่ห้ามกลับก็ผิดอยู่แล้วนะฮะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ